ลับมารับสายกันต่อนะคะในช่วงถอดสกาวค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023547104-5ค่ะไปรับสายคุณผู้ชมกันเลยนะคะคุณสมบูรณ์จากจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยคือลูกชายนะคะเขากินน้ำบ่อยแล้วเขาก็อะไรนะคะยังไงนะคะลูกชายคุณสมบูรณ์กินน้ำบ่อยแล้วไงจ๊ะกินน้ำบ่อยแล้วยังไงต่อเอ่ยคุณสมบูรณ์ยังอยู่ไหมคะเงินจะหมดแล้วมั้งค่ะอ๋อได้ยินอยู่คุณสมบูรณ์ว่าใหม่ใช่ลูกชายเขาเขากั้นปัสสาวะเขาฉี่บ่อยค่ะแล้วเขาก็กินน้ำบ่อยครับแล้วเขาก็กั้นปัสสาวะไม่อยู่จ้ะลูกชายอายุเท่าไหร่ลูกชายตอนนี้อายุ2022ค่ะ22แต่อันโรคนี้เขาเป็นมานานแล้วนะคะจ้ะค่ะเป็นมานานแล้วแล้วเป็นมานานแค่ไหนแล้วอะคะคุณเจาะท้องคุณหมอเจาะท้องใส่สายยางค่ะโอ้ค่ะเจาะท้องมานานแล้วปะคะเขาได้เจาะมานานแล้วนะคะสูงๆจะ3ปีได้แล้วค่ะทุกวันนี้ก็ล้างแผลล้างกันเองตลอดคุณหมอให้ล้างเองพอเดือนนึงก็นัดไปดูตรวจทีนึงแต่โดยที่ไม่ได้มีแบบไปประสบอุบัติเหตุหรืออะไรอยู่ก็คือมีปัสสาวะผิดปกติเหรอคะใช่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรจ้ะเหรอแล้วอาการนี่คือเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะอาการที่เรื่องปัสสาวะอาการอันนี้เป็นมันคือเขาผิวเขาแห้งไปเล็กๆนะคะตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะเขาก็อาการเขาแปลกเหมือนกันนะคะคือเขาผิวเขาจะแห้งครับตอนเขาเรียนเนี่ยเขาจะปวดฉี่บ่อยตอนแรกก็กั้นอยู่นะคะกั้นเขาก็ปวดฉี่บ่อยแล้วก็กินน้ำเก่งมากเลยกินแล้วมันปวดตลอดค่ะเมื่อคืนนี่แทบจะไม่ได้นอนเลยกลางคืนนะลูกเขียวลูกฉี่แล้วก็ลูกฉี่ไม่ได้นอนเลยค่ะแล้วพอนอนค่ะน่าจะเหมือน DI เนาะน่าจะเป็นนี่น้องสมบูรณ์คุณสมบูรณ์เนี่ยน้องเขามีโรคอะไรในสมองไหมครับโรคในสมองเหรอคะคุณหมอเขาตรวจเจอไหมว่าเป็นเบาจืดไม่เจอค่ะเคยไปสแกนสมองไปก็ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอค่ะแต่คุณหมอเขาบอกเป็นเบาจืดไหมจ๊ะใช่ใช่ค่ะคุณหมอบอกเป็นเบาจืดยังเป็นเบาจืดและปัจจุบันก็เลยต้องก็เลยต้องเจาะระบายน้ำปัสสาวะออกทางหน้าท้องใช่ไหมครับใช่จ้ะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะกั้นไม่อยู่แล้วโอเคทำยังไงดีแล้วมียากินหรือว่ายาพ่นจมูกไหมคะมีพ่นอยู่ค่ะพ่นจมูกอยู่คืออันนี้น่าจะเป็นลักษณะอาการเบาจืดอย่างที่อาจารย์ประกรณ์ว่าซึ่งปกติเวลาเป็นเบาจืดเราจะดูว่ามันเกิดจากสมองหรือว่าเกิดจากไตที่มันมีเขาเรียกว่าตัวรับฮอร์โมนเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าอะคะในเด็กอะนะคะทีนี้ถ้าสแกนสมองแล้วบอกว่าไม่ได้เจออะไรไม่ได้ฮอร์โมนในร่างกายอื่นๆปกติก็คิดว่าน่าจะเป็นจากเรื่องของไตที่มันมีตัวรับรู้เรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติที่ไม่สามารถตอบสนองกับเหมือนจะสั่งให้ไตดูดน้ำกลับมาทำให้มีเหมือนปัสสาวะออกตลอดเวลาคือกินน้ำเข้าไปก็ปัสสาวะออกเนี่ยค่ะแต่หมอไม่มั่นใจว่าคือโดยปกติเราก็จะรักษาโดยการใช้ยาพ่นซึ่งยาพ่นเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือพ่นผ่านจมูกค่ะมันก็จะมีผลทางช่วยให้ไตเนี่ยสามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นแต่ไม่มั่นใจเรื่องของการเจาะหน้าท้องเดี๋ยวนะคะคุณหมอยังไม่ได้เล่าค่ะให้คุณหมอฟังอีกค่ะยังไงคะทุกวันนี้เขาเดินไม่ได้นะคะเขาเดินไม่ได้คือเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะอาการเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงขาเขาเดินไม่ได้คานยังล้มเลยค่ะแล้วแขนน่ะคานเนี่ยมือแขนเขาก็ไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วอาการไม่มีแรงนี่คือเพิ่งเป็นเหรอคะเพิ่งเป็นค่ะตามมาทีหลังค่ะจ้ะอ๋อแล้วก็เลยปัสสาวะไม่ได้ก็เลยต้องมาระบายเจาะออกได้ค่ะเพราะว่าโรคนั้นเป็นก่อนนะอ่ะตามมาทีหลังเพราะปกติเบาจืดจะไม่ค่อยเจาะหน้าไม่ค่อยเจาะหน้าท้องจะปัสสาวะไปนั่นแหละก็เลยแต่ว่าคือไอ้เรื่องอ่อนแรงนี่คือเคยตรวจกับหมอทางระบบประสาทไหมคะคุณหมอบอกไหมว่าเป็นอะไรไหมคะเคยตรวจค่ะเคยตรวจแต่ตอนนี้คุณหมอไม่นัดแล้วใช่คุณหมอไม่นัดแล้วแต่ดิฉันน่ะนะคะอยากจะถามว่าครับอยากจะเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือเปลี่ยนหมอใหม่เนี่ยมันเกี่ยวไหมคะมีบางคนเขาพูดนะเขาแนะนำว่าเปลี่ยนคุณหมอสิ
ตอนนี้รักษารักษาอยู่ที่ไหนหมอที่รักษาอยู่นี้อาจจะไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะจริงไหมคะคุณหมอจะจริงไหมคะอยากจะเปลี่ยนคุณหมอใหม่อะไรเงี้ยตอนนี้รักษาที่โรงพยาบาลไหนจ๊ะอยู่จันทบุรีนะคะอยู่ที่จันทบุรีโรงพยาบาลจันทบุรีคือ อย่างนี้ต้องสรุปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คนไข้เนี่ยมีโรคซับซ้อนหลายอย่างซึ่งจริงๆอ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่คนเป็นพ่อแม่ก็อยากจะแบบได้ความเห็นหลายๆที่มันไม่แปลกนะครับถ้าคุณแม่จะแบบว่า อยากพาเขาเพื่อไปตรวจที่ต่างๆที่เราอาจจะอยากได้ความเห็นต่างๆออกไปเพราะว่าเป็นคนเป็นลูกเราก็อยากจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด อันนี้ไม่แปลกนะครับที่จะไปหาได้นะแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าที่ไหนนะทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยน้องเขาน่าจะมีโรคซับซ้อนเพราะว่ามีทั้งเรื่องของเบาจืดที่ยังไม่รู้สาเหตุเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งตัวเลยซึ่งมีได้หลายโรคมากๆเลยแหละเรียกว่าตั้งแต่โรคของสมองโรคของไขสันหลังโรคของกล้ามเนื้อโรคของระบบประสาทเพราะนั้นต้องมาเช็คละเอียดใหม่หมดเลยเพราะนั้นแนะนำคุณแม่ว่าถ้าจะไปตรวจที่ไหนต่อนะครับให้ไปขอประวัติมาก่อนจากโรงพยาบาลจันทบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะขอประวัติมาหน่อยแล้วคุณแม่ก็พาไปที่แม่ไว้วางใจที่ไหนก็ได้นะฮะจะเป็นโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงอันนี้แล้วแต่คุณแม่เลยนะฮะพี่แต่ว่าต้องได้ประวัติมาก่อนเพราะว่าไม่งั้นน้องเขาต้องมาเจ็บตัวตรวจอีกเยอะเลยอ่ะไม่เอาเอาประวัติที่รู้มาแล้วแล้วเผื่อที่อีกที่นึงเขามียาหรือเขามีวิธีการรักษาที่เพิ่มเติมให้ได้เขาจะได้ทำให้เลยนะไม่ต้องเสียเวลามานั่งตรวจนู่นนี่นั่นใหม่หมดคุณแม่เข้าใจไหมฮะอ๋อจ้ะนะแต่ว่าที่ไหนก็อันนี้แล้วแต่คุณแม่สะดวกเลยบอกคิดว่าไม่แปลกถ้าเราจะขอความเห็นรามามีคุณหมอชำนาญทางนี้ไหมคะจริงๆเรามีนะฮะหมอที่เชี่ยวชาญทางท่านนี้น่าจะเป็นอายุรกรรมของโรคระบบประสาทนะฮะแต่จริงไม่ใช่จำเป็นที่มีที่รามาอย่างเดียวนะครับโรงเรียนแพทย์ที่ไหนก็มีนะแล้วก็ในโรงพยาบาลศูนย์หลายๆแห่งก็จะมีหมอด้านนี้อยู่ค่ะคุณแม่ลองพิจารณาดูก่อนนะครับที่ไหนก็ได้จ้ะนะแต่มีฮัลโหลครับผมมีคนแนะนำนะคะว่าแต่ไม่รู้นะถ้าเกิดคุณหมอนี่ที่รักษาอยู่ได้ยินเขาคงจะรู้นะคะว่าเนี่ยโรคในโรคเนี่ยเขาคงจะรักษาอยู่มีคนแนะนำว่าคุณหมอบางคุณหมอน่ะเขาไม่ค่อยสนใจคือมันเป็นบัตรทองไงคะมันเป็นบัตรทองอันนี้ก็คงบอกไม่ได้อย่างนั้นหรอกคุณแม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราไม่มีข้อมูลนะแต่หมอยังเชื่อว่าโดยจรรยาบรรณของหมอทุกคนเนี่ยเขาพยายามทำดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าเขาจะคุยกับเรามากน้อยนี่อีกอย่างนึงนะฮะนะไม่เป็นไรเรื่องที่ผ่านไปแล้วกันคุณแม่เอาคือว่าถ้าคุณแม่จะหาความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้คุณแม่เนาะแต่ไปขอประวัติที่เดิมมาด้วยนะคะคุณแม่ใช่น้องจะได้ไม่ต้องมาตัวเจ็บตัวตรวจใหม่หมดนะครับคุณแม่ยังไงโทรกลับมาบอกเราก็ได้ค่ะครับผมครับยินดีครับครับไปที่สายคุณกัลยานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณกัลยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณสองคุณพิธีกรนะคะครับเชิญเลยค่ะอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับ NK cell มันจะช่วยชะลอการเกิดของก้อนมะเร็งได้ไหมคะแล้วก็เบต้าซูแคนนะคะNK cell กับอะไรนะคะเบต้าซูแคนนะคะเบต้าซูแคนค่ะคือจริงๆ NK cell ก็คือจริงๆมันเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งในร่างกายของเราที่มันเป็นตัวเหมือนทำลายสิ่งแปลกปลอมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อโรคที่เข้ามาเวลามีติดเชื้อไอ้ตัว NK cell เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคล้ายๆทหารปกป้องร่างกายของเรานอกจากเซลล์แปลกปลอมที่บอกว่าเป็นการติดเชื้อแล้วก็คือเรื่องของมะเร็งเขาก็มีการวิจัยมากมายว่าก็จะพยายามสร้างไอ้ตัว NK cell อันเนี้ยเพื่อไปเขาเรียกว่าอะไรป้องกันไม่ให้มีการเกิดมะเร็งแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยจากผลงานวิจัยที่มีการทำเนี่ยคือซึ่งส่วนใหญ่จะทำในหนูยังไม่ได้มีการทดลองในคนซึ่งในหนูเนี่ยเขาก็บอกว่ามะเร็งบางชนิดสามารถทำให้ลดน้อยลงได้โดย NK cell อะค่ะแต่ว่าจริงๆยังไม่มีการวิจัยในคนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะมาต้องการมาหาหมอแล้วบอกว่าจะขอการรักษาด้วย NK cell นี่อาจจะยังไม่มีหมอท่านไหนแนะนำได้นะคะทำไมไปดูมาจากไหนอะจ๊ะคือเคยอ่านในประวัติคดีที่สาวเป็นมะเร็งอยู่ก็เลยพยายามหาข้อมูลนะคะเป็นมะเร็งส่วนไหนเอ่ยจะเคยเป็นมะเร็งรังไข่แล้วก็ไส้และณปัจจุบันนี้จะเจอที่อุ้งเชิงกรานนะคะโอ้มันลุกลามไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมะเร็งหลายๆที่
ตรงหุ้นเชิงการที่ไปทำซีพีไซส์มานะคะแล้วได้ชิ้นเนื้อปรากฏว่ามันมาจากรังไข่ค่ะอ๋อก็คือเป็นในรังไข่ที่ลุกลามนั่นเองแต่รังไข่นี่รักษามา6ปีกว่า7ปีแล้วนะคะซึ่งมันเป็นตรงหุ้นเชิงการอีกทีค่ะแต่ก็ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันก็ใช่แหละก็เป็นการรีเคอร์เรนต์หมอเข้าใจนะว่าเวลาเราพยายามจะมีข้อมูลข่าวสารแล้วพยายามจะเข้าไปเพื่อจะหาหนทางเพื่อรักษาคนที่เรารักอ่ะมันมีหลายวิธีอีกมากเลยไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เรายอมรับได้ในวงการแพทย์ก็คือสิ่งที่ผ่านการทดสอบแล้วในมนุษย์และถูกรับรองแล้วด้วยเรียกว่าองค์การอาหารและยาหรือว่าแม้แต่ต่างประเทศก็ตามมันต้องมีลำดับสเต็ปขั้นตอน NK หรือว่า National Killer Cell นะชื่อเป็นอย่างนี้เลยนะNational Killer Cell ก็คือเป็นเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติแต่ชื่อเขาก็ยังเป็นชื่อที่แบบว่ายังคงเป็นความเรียกว่ายังคุมเครือนะว่าคุณภาพในการจะเอามารักษาโรคมะเร็งได้จริงๆเนี่ยทำได้หรือเปล่าแต่ว่าติดตามอีกไปสักอีกระยะนึงแต่ปัจจุบันยาเคมีบำบัดจริงๆเนี่ยที่ออกมาใช้ได้ผลแล้วเนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยเยอะมากต้องยอมรับว่าเยอะมากไม่ใช่เป็นแค่ตัวเซลล์ต่างๆนะแต่ยาเนี่ยได้ผลเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้อันนี้ยืดชีวิตของผู้ป่วยไปได้เป็นปีเลยหรือบางรายนี่ว่ากลับมาใกล้เคียงปกติเพราะนั้นคุณกัลยาลองหาข้อมูลด้านนั้นดูด้วยก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งที่กัลยาพูดมา2ชนิดนั้นเรายังการันตีไม่ได้นะฮะค่ะนะก็เป็นข้อมูลเนาะจากคุณกัลยานะคือหมอถามเรื่องนี้ได้ไหมคะคือตอนนี้ที่สารจะได้ยาเคมีบำบัดตัวแท็กซอลอยู่อะค่ะทีนี้พอหลังจากการท่าเนี่ยว่าสักวันสองวันเนี่ยจะมีอาการเหมือนเท้าเกร็งค่ะคือเมื่อก่อนตอนแรกๆที่แกได้จากรังไข่ที่ได้เป็นคาร์โบพาสตินนะคะแต่ไม่ได้แท็กซอลด้วยครับหลังจากนั้นพอลำไส้เนี่ยจะได้ออกซิลาพาสตินคือแล้วไฟฟูกับตัวมีโคฟาลีนนะคะก็มีอาการคล้ายๆกันคือเหมือนกับเท้ามันเกร็งและปวดตามข้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีอะไรที่ช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้บ้างไหมคะคือจริงๆมันเป็นผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะคือจริงๆที่แนะนำอาจจะต้องกลับไปดูว่าโดสที่ได้เนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคือบางทีเนี่ย เวลาคนที่เป็นมะเร็งก็จะเริ่มกินได้น้อยลงน้ำหนักก็จะลดลงเรื่อยๆจากที่เราเคยคำนวณว่าเขาควรจะได้ประมาณนี้แต่น้ำหนักที่ลดลงเยอะเนี่ยก็อาจจะทำให้มันมียาเกินขนาดหรือเปล่าแต่ถ้าลองเช็คแล้วว่าไปคุยกับลองคุยกับคุณหมอที่รักษาค่ะว่าเอ๊ะน้ำหนักตอนนี้เป็นอย่างนี้แบบยาโดสอย่างนี้โอเคใช่ไหมคะเพราะว่ามีผลข้างเคียงแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดลองดูแล้วว่าโดสปกติจริงๆก็คืออาการปวดข้อเนี่ยปกติเราจะแนะนำว่าถ้าไม่ได้เป็นรุนแรงเราก็ให้รักษาตามอาการเราก็จะไม่ได้หยุดยาเคมีบำบัดตัวนั้นนะคะค่ะคือไม่ได้คิดจะหยุดโอเคแต่ถึงว่าหลังจากได้มาแล้วเนี่ยก็มีอาการปวดนะคะต้องหยุดงานหลายวันเลยค่ะก็เลยอยากจะมีวิธีคือเวลาเราก็ไม่ค่อยได้หลับก็อยากจะแบบว่ามีอะไรที่ปล่อยความร้อนใช้ความร้อนบรรเทาได้ไหมหรือว่ายังไงค่ะอ๋อไม่เป็นข้อห้ามเนาะไม่เป็นข้อห้ามเพราะความร้อนก็จะช่วยเรื่องการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อร่วมด้วยอะค่ะมันก็จะช่วยทำให้การอักเสบดีขึ้นทำให้เลือดไหลเวียนไปบริเวณข้อกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแต่ว่าห้ามมีการบาดเจ็บนะบางคนบอกว่าไปนวดด้วยได้ไหมอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีบางกลุ่มยาเคมีบำบัดให้แล้วเกล็ดเลือดทำงานน้อยลงเม็ดเลือดแตกง่ายเส้นเลือดแตกง่ายไปนวดไปทำอะไรแรงไม่ดีเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเขียวช้ำเลือดออกในข้อแล้วก็จะยุ่งเพราะนั้นความร้อนเบาๆพักแล้วก็ร่วมกับการรับประทานยาระงับปวดน่าจะพอแต่อะไรที่รุนแรงไม่เอานะครับเพราะว่านั้นเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเป็นมากขึ้นได้แล้วก็ทนนิดนึงนะปัจจุบันยาเคมีบำบัดนี่ดีกว่าสมัยก่อนมากแล้วนะพี่สาวผมร่วงไหมเอ่ยครั้งแรกๆที่ให้ตัว2ตัวแรกไม่ร่วงกับเพิ่งมาร่วงตรงแคสตอนเนี่ยค่ะก็คือมีเริ่มมีผมร่วงนะก็ลองไม่ใช่จะลองอ่ะก็คือติดตามกับคุณหมอที่ให้ยาเคมีบำบัดนี่แหละแล้วคุยความเห็นกับเขานะหมอว่าดีที่สุดนะจ๊ะค่ะใช่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผมร่วงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเวลามันปวดแล้วคือมันปวดแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะอันนี้ต้องคิดว่าใช้ความร้อนได้แล้วก็บรรเทาตามอาการก่อนเนาะนะบีบนวดเบาๆได้แต่อย่ากดอย่าขยี้นะคะแต่ว่าถ้าการขี่จักรยานนี่จะมีอันตรายไหมเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานนะคะเออถ้าปวดข้ออยู่อย่าขี่เลยพักก่อนดีกว่าพักก่อนนะฮะขอบคุณค่ะคุณกัลยาครับข้อมูลดีมากเลยเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะไปที่สายคุณสุวรรณาค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณาค่ะค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอเพราะว่า
็มันสับสนแต่ละคนถามมันก็ไม่ตอบไม่ตรงกันคืออยากถามว่าการรับประทานโยเกิร์ตเนี่ยมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าคะโอ้แม่ถามถูกคนเลยถามคนทานโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพของเราเอาอย่างนี้การรับประทานโยเกิร์ตเนี่ยขออนุญาตตอบนะจันนุ่นได้ค่ะคือเรียกว่าเป็นคือหนึ่งก็คือว่ามีโปรไบโอติกคือมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์คือถ้าเรารับประทานโยเกิร์ตที่ทำอย่างดีนะครับคือมีไขมันไม่มากนะครับใช้ไม่ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็รับประทานปริมาณพอเหมาะก็เชื่อว่ามีประโยชน์อย่างน้อยช่วยการขับถ่ายทำให้การขับถ่ายสะดวกขึ้นช่วยกันย่อยสลายในลำไส้สมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าขั้นตอนที่บอกว่าป้องกันมะเร็งได้นู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นคือยังสรุปแบบนั้นไม่ได้แต่เป็นความเชื่ออยู่ว่าพวกโปรไบโอติกต่างๆอาจจะช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคติดเชื้อหรือการเกิดมะเร็งได้ในอนาคตหรือป้องกันการเกิดมะเร็งได้อันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจ้ะคือตอนนี้ก็อยากจะทราบว่าทานเนี่ยทานช่วงไหนที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดคะเพราะแต่ละคนบางคนบอกทานเช้าดีวันนี้บางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าให้ทานช่วงบ่ายดีเพราะช่วงบ่ายจะเป็นการช่วยเสริมคือเหมือนกับเขาบอกว่าพยาบาลมีพยาบาลเคยบอกว่าทานช่วงบ่ายไม่เกินบ่ายสองโมงแบบนี้นะคะจะเป็นการแล้วก็ให้ผสมกับน้ำผึ้งผสมนมสดเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างสมองในช่วงบ่ายโอ้จริงหรือเปล่าคะอย่าเพิ่งไปถึงเสริมสร้างสมองแล้วเอาในลำไส้เองก่อนแล้วกันนะถ้าเอาในลำไส้ก็กินช่วงเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรับประทานช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่เราหมอสูตรหมอนะหมอก็จะดื่มน้ำไปเลยไม่ยังไม่เข้าห้องน้ำอะไรเลยนะก็ดื่มน้ำเลยนะครับจากนั้นเนี่ยทานโยเกิร์ตเลยปกติถ้วยนึงแค่พอเพียงไหมคะอะไรนะฮะถ้วยปกติเล็กๆอย่างนั้นนะคะพอแล้วถ้วยนึงเลยใช่ไหมคะถ้วยเข้าที่เขาบรรจุนั่นแหละก็คือไม่ถึง250ซีซีนะเอาสักประมาณ200ซีซีก็พอแต่ว่าแต่ก็บางคนก็บอกว่าให้ทานก่อนนอนดีทานก่อนนอนเดี๋ยวแน่นท้องแล้วยุ่งเลยคือสูตรที่หมอทำเองกับแบคทีเรียมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานไม่นานเนี่ยก็จะเข้าขับถ่ายตามปกติในช่วงเช้าได้เพราะการขับถ่ายช่วงเช้าจะเป็นปกติที่สุดการกินก่อนนอนไม่ค่อยแนะนำส่วนกินตอนบ่ายไม่รู้ไม่รู้ว่าจะช่วยเสริมสร้างสมองอย่างที่ว่าหรือเปล่าจะเหมือนเพิ่มน้ำตาลในเลือดไหมคะแค่นั้นสดชื่นเป็นของว่างอะกินได้ก็บอกว่าให้ทานแล้วแต่อย่างคุณหมอว่าคือทานเป็นแทนของว่างได้ได้ได้ก็ประมาณสี่โมงเสริมได้จ้ะแต่ว่าไม่ต้องเติมน้ำผึ้งเยอะนะจ๊ะค่ะแต่ตอนนี้คือเราเหมือนผู้สูงอายุเขาก็บอกว่าคือตัวท่านเนี่ยไม่เคยทานน้ำผึ้งเลยแต่นี้เราเป็นคนเหมือนคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับอะค่ะเขาก็ว่าให้ทานผสมน้ำผึ้งมันจะช่วยให้เรานอนหลับโอ้มันก็อันนี้ก็เป็นสูตรยังไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากินน้ำผึ้งแล้วจะนอนหลับจริงไหมแต่เรากินตอนบ่ายนะพอจะหลับมันตอนเย็นเลยนะออกกำลังกายหนักๆก็หลับเหมือนกันอ่ะโอ้ยทำงานทั้งวันนะคะทำงานใช่ออกกำลังกายสิออกกำลังกายแล้วพอเย็นบ่ายก็ออกเรียงทำงานบ้านทั้งวันอีกโอ้หาเวลาแกว่งแขนให้หมออีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมแกว่งแขนวันละพันครั้งนะคะโอ้ครั้ง15 นาทียังนอนไม่หลับอีกถ้าไปหาสาเหตุแล้วเนี่ยถ้านอนไม่หลับยี่ต้องไปพบคุณหมอนิดนึงแล้วว่ามีสาเหตุเป็นอะไรหรือเปล่านะค่ะคือไปพบค่ะแต่ว่าคือเราคือเป็นโรคคือเรียกชนิดว่าเป็นมาตั้งแต่40ปีอ่ะคือเราอยู่กับครอบครัวที่เขาทำงานดึกไงคะครอบครัวเป็นวงจรชีวิตมาถึงทั้งลูกอ่ะเข้าใจแล้ว40ปีตอนนี้เราเป็นแม่บ้านไงฮะเราต้องรอการกลับของลูกและสามีอันนี้อธิบายได้ถูกต้องไหมคะเป็นเที่ยงคืนไปแล้วทุกวันมันก็ติดไงคะก็นอนอย่างนั้นต่อไปแหละค่ะมันก็เลยเป็นติดแต่ว่าต้องนอนได้เป็นกิจวัตรเนาะได้คุณสุวรรณางั้นตามนั้นก่อนนะเรื่องโยเกิร์ตแก้ปัญหาไปได้ก่อนนะพอดีเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไว้ได้เราคุยกันใหม่ค่ะแค่รู้ว่ามีประโยชน์โอเคแล้วได้เลยครับทานของว่างได้นะคะทานของว่างได้เลยได้เลยทานของว่างได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ลองทำโยเกิร์ตทานเองแบบที่เราเคยแนะนำนะคะไปดูย้อนหลังในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะนะคะบางคนเนี่ยไปหาซื้อบางทีอาจจะมีน้ำตาลเราก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมลองดูนะคะใครที่สนใจก็ในเว็บไซต์นะคะ www.ramachannel.tv ของเรานะคะก็จะไปดูรายการย้อนหลังนะคะในช่วงของรามาอัปเดตนะคะก็จะมีการแนะนำสูตรการทำโยเกิร์ตของอาจารย์ประกรณ์นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกสายค่ะที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราในช่วงถอดสกาวนะคะ
และที่สำคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกรณ์เจียรคงมั่นนะคะจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะที่ร่วมตอบคำถาม1ชั่วโมงเต็มค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะแฟนเพจของเราค่ะไปฝากคำถามได้ที่ www.facebook.com/dramachannel นะคะส่วนช่องทางที่ต้องบอกว่าไฮเทคมากยิ่งขึ้นใครที่มีอุปกรณ์ไอทีนะคะดาวน์โหลดได้เลยค่ะกับแอปพลิเคชัน Rama Channel นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะคุณก็จะมีคลังข้อมูลสุขภาพอยู่ในอุปกรณ์ไอทีของคุณนั่นเองค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเก่งพร้อมด้วยอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานพบหมอรามาค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ